ถ้าบนรถนั่งอยู่หลายคนนะคะก็ให้บอกคนข้างๆให้ช่วยกันดูพฤติกรรมแล้วหรือไม่ก็แจ้งคนที่เป็นคนโตค่ะเป็นคนมีอายุหน่อยแบบช่วยกันดูช่วยกันจับอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไม่ต้องเป็นภัยสังคมค่ะค่ะก็ถ้าเป็นเด็กนักเรียนนะคะก็ให้น้องตะโกนเรียกให้คนช่วยหรือไม่ก็กดกริ่งเพื่อเรียกให้คนจอดคนขับรถอะค่ะหยุดรถค่ะเพราะว่ามันเป็นภัยสังคมใช่ประจานไปเลยค่ะเขาจะได้จับไปบำบัดหรือว่าไปรักษาถ้าเกิดเป็นโรคจิตนะคะคนเรือสารเรามาจับด้วยการเขาถ่ายไว้มันคือสารถ่ายไว้เนี่ยมันเลยมันที่ตรงนี้ก็นั่งอยู่เรียกก็นั่งอยู่หรือว่าตามจับได้ใช่คือการจ้างไงเรียนได้ไหมน่าเกลียดนะใช่ไหมมันจะมาจะเป็นระเบียบเบียบอย่างเนี้ยเด็กเรียนเนี้ยเห็นไหมเด็กเรียนนะเป็นภัยสังคมด้วยเนี่ยไม่ดีอย่างเงี้ยพี่อยากฝากบอกนักเรียนให้บอกบอกว่าให้แจ้งคนขับแล้วก็แจ้งที่เบอร์รถด้วยนะฮะเบอร์คนขับมันจะมีชื่อมีอะไรอยู่ครับให้กดกริ่งเรียกใช่ไหมกดกริ่งเรียกบอกให้รถจอดเลยว่าให้คนขับจอดรถแล้วก็จดเบอร์รถไว้ด้วยแล้วก็ดูเบอร์ขับแล้วแจ้งคนขับก่อนใช่ไหมดับแรกไม่งั้นมันจะเป็นภัยสังคมไง